ปุณัพพสุสูตรว่าด้วยปุณัพพสุยักษ์241สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาอันประกอบด้วยนิพพานส่วนภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสดสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นนางยักษินีผู้เป็นมารดาของปุณัพพสุปลอบบุตรน้อยอย่างนี้ว่าลูกอุตราเจ้าจงนิ่งเถิดลูกปุณัพพสุเจ้าจงนิ่งเถิดจนกว่าแม่จะฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้เป็นศาสดาพระผู้มีพระภาคตรัสนิพพานอันเป็นเครื่องเปลื้องตนจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงเวลาที่ปรารถนาในธรรมนี้จะล่วงเลยแม่ไปลูกของตนเป็นที่รักในโลกสามีของตนเป็นที่รักในโลกแต่ความปรารถนาในธรรมนี้เป็นที่รักของแม่ยิ่งกว่าลูกและสามีนั้นเพราะว่าลูกหรือสามีที่รักจะพึงปลดเปลื้องแม่จากทุกข์ไม่ได้ส่วนการฟังธรรมย่อมปลดเปลื้องสัตว์ทั้งหลายจากทุกข์ได้เมื่อโลกถูกทุกข์ครอบงำอยู่ประกอบด้วยชราและมรณะเราต้องการฟังธรรมที่ทำให้ศัตรูรู้เพื่อจะพ้นจากชราและมรณะลูกปุณัพพสุเจ้าจงนิ่งเถิดปุณัพพสุพูดว่าแม่เราจักไม่พูดอุตรานี้จักนิ่งท่านจงใส่ใจถึงธรรมอย่างเดียวการฟังพระสัทธรรมจงเป็นความสุขแม่เราไม่รู้พระสัทธรรมจึงได้เที่ยวไปลำบากพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นผู้ทำความสว่างให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ลุ่มหลงพระองค์เหลือแต่พระสรีระในชาติสุดท้ายมีพระจักษุแสดงธรรมอยู่ยักษินีพูดว่าน่าชื่นชมนักบุตรผู้นอนบนอกเป็นคนฉลาดบุตรของเรารักใคร่พระธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐปุณัพพสุเจ้าจงมีความสุขเถิดวันนี้เราเป็นผู้ก้าวขึ้นไปดีแล้วเราและเจ้าจะเห็นอริยสัจแล้วแม้อุตราก็จงฟังคำของเราปุณัพพสุสูตรที่7จบ